ไปกันต่อครับที่คู่รักที่เพิ่งแต่งงานกันไปนะครับน่ารักน่าชังมากๆสำหรับคุณปนัดและคุณเนะนะล่าสุดอัปเดตบอกว่าเฮ้ยปลายปีเดี๋ยวจะเปิดอู่แล้วเหรอทั้งนี้นั้นบอกจากใจเลยว่าขอเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าเขาเป็นคู่รักที่อยากจะแต่งงานแล้วเขาก็จะปั๊มลูกเลยเขาพูดอย่างนี้นะแล้วสำคัญกว่านั้นคือเป็นคู่รักที่น่ารักมากๆเขามีร้านเสื้อพี่เป็นแฟนคลับร้านเสื้อเขาด้วยนะแล้วสำคัญนั้นคือไปเจอเจ้าตัวถามเลยว่าอัปเดตให้ฟังหน่อยเชิญครับเชิญครับก็คือเพิ่งไปจดทะเบียนกันต่อไปกันแบบไปกันแบบง่ายๆเลยไปตื่นมาแล้วเธอว่างใช่ไหมวันนี้มาปลุกพยาน2คนที่บ้านแล้วก็วิ่งไปจดทะเบียนกันเลยก็คือจริงๆแล้วอ่ะวางแผนไว้ว่าเนี่ยสักประมาณท้ายปีเนี้ยเราจะเริ่มพยายามให้มีลูกกันก็ไปปรึกษาคุณหมอแล้วกันมาเรียบร้อยแล้วสิ้นปีเนี้ยจะเริ่มใส่น้องเข้าไปลูกคนแรกเราอยากให้เป็นพี่ชายพี่สาวผู้หญิงอยากให้เป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้หญิงจริงเหรอคืออยากเป็นโอลิชาหนูเป็นลูกคนเดียวมีชื่อเราด้วยนะชื่ออโนะแต่ว่าชื่อจริงของเรา2คนอ่ะเวลาเขียนภาษาอังกฤษออกมาค่ะมีอักษรที่เหมือนกัน5คำเลยอ้าวหรอจริงนะคือ ANOTH ไปดูวังดูหมอดูอะไรเงี้ยสำหรับตัวเราเองไม่หนูเป็นคน direct ชีวิตเองค่ะใช่ไหมที่รักใช่ๆผมว่าไอ้เรื่องดูดวงอะไรเงี้ยคือแบบเพื่อให้เราสบายใจไงแต่ถ้าเรามีชื่อที่มันแบบทำให้สบายใจแล้วก็แฮปปี้อยู่แล้วผมว่าเราก็ไม่ต้องไปหาชื่ออื่นเออจริงเป็นคู่รักที่ลงตัวมากไลฟ์สไตล์เดียวกันสำคัญคือชอบแล้วก็รักอะไรที่คล้ายๆกันก็น่ารักมากเลยใช่นะครับรอเรียกว่าเปิดอู่ปลายปีนะแต่พี่ฮิปโปนี่เมื่อกี้นี่6เดือนละไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ผมตกใจนึกว่าแบบว่ามาจะมาแล้วส่งมาเหรอส่งเข้ามาส่งเข้ามาแล้วไม่เขาเป็นสาวอวบนึกว่า introduce ก่อนละ